เมื่อวานหนูทำผิดกฎหลายข้อเลยลูกไหนท่องกฎให้ป้าฟังหน่อยสิกฎข้อหนึ่งน้ำแข็งเปลือนข้อสองเราต้องเหมือนขนมกระเพราไว้ในเปลือกข้อสามเราต้องชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันข้อสี่ต้องเชื่อฟังคุณครูและพ่อแม่ข้อเจ็ดเวลาทำนี้ต้องตั้งใจทำข้อแปดห้ามละพอกเพื่อนข้อเก้าและก็พูดกับผู้ใหญ่ที่มีห่างกันยังข้อสิบเราต้องรักษาสัญญาเก่งมากหนูจำกฎได้แล้วหนูทำผิดกฎทำไมเมื่อวานหนูทำผิดกฎอะไรบ้างคะแกล้งเพื่อนแล้วมีอะไรอีกหนูได้รับโทษอะไรบ้างบอกสิป้าไม่อุ้มหนูอะไรอีกป้าไม่กอดป้าหนูเป็นเวลา1 อาทิตย์นะจนถึงวันศุกร์นะรู้ไหม